ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบการจุจริตในการสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ล่าสุด2บริษัทเอกชนเตรียมเข้าให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า นายติรศัก์วิทยะกะมลพันธ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวลาสุดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ของแผ่นยางสังเคราะห์ที่ได้ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ การตรวจสอบความหนาแน่นของพื้นคอนกรีตพื้นสนามฟุตซอลว่าได้มาตรฐานหรือไม่นอกจากนี้จะต้องนําเครื่องสแกนนะครับไปตรวจสอบโครงเหล็กว่ามีการวางเหล็กเส้นได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้ง16โรงเรียนในพื้นที่อําเภอโนโนสูงในสัปดาห์หน้า <c oughs> เพื่อนํามาประกอบกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เดิมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ขณะที่การประสานเข้าให้ข้อมูลของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโครงการสร้างสนามผู้สอลล่าสุดมี2บริษัทตอบรับจะเข้าให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าแต่หากไม่มีบริษัทใดเข้าชี้แจงทางสํานักตรวจสอบพิเศษภาคสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็มีพยานหลักฐานมากพอที่จะดําเนินคดี